สวัสดีค่ะจับมาคุยวันนี้มีประเด็นในเรื่องของโรคโควิด -19 มาฝากคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะสายพันธุ์ของโควิด -19 ค่ะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วก็ยังได้ข่าวมาอีกค่ะว่าบางสายพันธุ์นะคะอาจจะทำให้เราติดเชื้อได้มากขึ้นแล้วก็ติดเชื้อได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วแบบนี้นะคะเราจะมีวิธีการปฏิบัติตัวหรือว่าป้องกันตัวเองยังไงเพื่อให้ปลอดภัยจากโรคนี้เดี๋ยววันนี้เราจับประเด็นนี้ไปขอความรู้กับคุณหมอวีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรค กันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอวันนี้มีข้อสงสัยในเรื่องของโรคโควิด -19 มาคุยกับคุณหมอค่ะคเพราะว่าช่วงนี้โรคโควิด -19 กลับมาระบาดหนักค่ะแล้วก็พบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนสายพันธุ์ไปเรื่อยๆด้วยอยากทราบว่าวัคซีนที่เราฉีดอยู่ค่ะคุณหมอยังคงมีประสิทธิภาพในการป้องกันได้อยู่ไหมคะคุณหมอครับต้องขอกล่าวย้อนหลังถอยกลับมานิดนึงนะครับว่าอันนี้เป็นลักษณะธรรมชาติของตัวไวรัสเองนะครับว่าไวรัสเขามีการพัฒนานะครับมีการแบ่งตัวแล้วเกิดการกลายพันธุ์เกิดขึ้นอันนี้เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆวัคซีนที่เราผลิตมานะครับที่ผ่านคณะกรรมการของทางอย.ในการตรวจแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะใช้ได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าความสามารถในการป้องกันโรคอาจจะเปลี่ยนแปลงหรือลดลงไปบ้างนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือการลดความรุนแรงของโรคหรือลดอัตราการเสียชีวิตตรงนี้ครับยังสามารถที่จะเรียกว่ามีตัวเลขนะครับหรือมีความสามารถในการที่ลดอัตราการเสียชีวิตหรือความรุนแรงได้ดีอยู่ดังนั้นก็ยังมั่นใจได้นะครับว่าวัคซีนที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยยังลดความรุนแรงแล้วก็อัตราการเสียชีวิตได้นะครับยกเว้นว่าอนาคตถ้าเกิดไวรัสมีการกลายพันธุ์ไปมากๆนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็ติดตามแล้วเนี่ยก็จะมีการปรับสายพันธุ์ของวัคซีนเพื่อตามให้ทันกับสายพันธุ์ที่เปลี่ยนแปลงไปครับแล้วช่วงนี้ค่ะเห็นว่าคนที่ติดเชื้อโควิด -19 ส่วนใหญ่ค่ะคุณหมอมักจะมีอาการเล็กๆน้อยๆหรือว่าแทบจะไม่มีอาการเลยแต่ว่ายังเห็นว่ามียอดผู้เสียชีวิตเยอะอยู่ค่ะเพราะอะไรคะคุณหมอครับถ้าเราไปดูสถิติของทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่รายงานเนี่ยย้อนหลังไปเนี่ยนะครับจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าคนที่เสียชีวิตนะครับหรืออัตราการป่วยรุนแรงเช่นต้องใส่ท่อช่วยหายใจอยู่ ICU เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่ม608นะครับคือกลุ่มที่อายุมากกว่า60ปีมีโรคประจำตัวร่วมด้วยนะครับเช่นภูมิต้านทานต่ำเป็นโรคมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัดนะครับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคไตวายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงงั้นกลุ่มพวกนี้เนี่ยเวลาเขาติดเชื้อเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงได้แต่ว่าสำคัญนะคือถึงแม้ว่าเขาได้รับวัคซีนไปแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ยังมีความเสี่ยงได้อยู่เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงถ้าเรารู้เนี่ยว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงจะต้องมีการป้องกันตัวเป็นพิเศษในการที่จะใช้ชีวิตปัจจุบันในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นครับแล้วสำหรับคนไข้ที่มีอาการหนักตอนนี้ค่ะคุณหมอยาที่เราใช้รักษาอยู่เนี่ยเราจะมั่นใจได้ไหมคะว่ายังสามารถรักษาได้อยู่คุณหมอครับต้องเรียนให้ทราบนี้นะครับว่าในกรณีคนไข้หนักนะครับเจ็บปวดรุนแรงเช่นมีปอดอักเสบนะครับหรือต้องใช้เครื่องช่วยหายใจหรือต้องใช้ออกซิเจนช่วยเนี่ยก็จะต้องรับการรักษาภายในโรงพยาบาลนะครับเราก็จะมียารักษาอยู่2กลุ่มก็คือกลุ่มที่1เป็นยาต้านไวรัสซึ่งยาต้านไวรัสในกรณีคนไข้หนักเนี่ยเราก็จะเน้นเป็นยาชนิดฉีดมากกว่าใช้กินนะครับเพราะว่าก็จะมั่นใจในเรื่องของยาที่เข้าไปในร่างกายได้มากกว่าในกรณีคนไข้ป่วยหนักนะครับอันที่2ก็คือเป็นยาที่ใช้ต้านการอักเสบนะครับเช่นยาในกลุ่มของสเตียรอยนะครับเช่นยาฉีดเราเรียกว่าเด็กซาเมทาโซนเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจะมียาอยู่2กลุ่มซึ่งเมื่อสายพันธุ์ของไวรัสเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับมีการกลายพันธุ์ไปยังไงก็ตามเนี่ยยาทั้ง2กลุ่มนี้ยังมีประสิทธิภาพในการรักษาโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีไข้หนักได้ผลดีอยู่งั้นก็ต้องไม่ต้องกังวลครับว่าเมื่อสายพันธุ์เปลี่ยนไปเนี่ยในแง่ของการรักษาเนี่ยจะทำให้ประสิทธิภาพเนี่ยลดน้อยลงครับอันนี้มั่นใจได้เลยครับและสุดท้ายค่ะในยุคที่เราจะต้องอยู่กับโควิด -19 แบบนี้ค่ะคุณหมออยากให้คุณหมอแนะนำคุณผู้ชมเพิ่มเติมค่ะว่าเราจะมีการป้องกันตัวเองหรือวิธีการดูแลตัวเองยังไงเพื่อให้อยู่กับโรคนี้ได้อย่างปลอดภัยค่ะครับในยุคนี้นะครับเราต้องอยู่กับโควิด -19 นะครับไปตลอดละนะครับอาจจะมาเป็นช่วงๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปมีโรคประจำตัวที่เป็นกลุ่มเช่นโรคปอดนะครับโรคหัวใจโรคเส้นเลือดสมองตีบเป็นต้นนะครับเป็นมะเร็งได้เคมีบำบัดพวกนี้ก็ต้องระวังตัวเองนะครับต้องใส่แมสนะครับถ้าต้องไปในที่ที่ผู้คนเยอะๆถ้าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงไปในที่ที่ผู้คนแออัดนะครับล้างมือนะครับบ่อยๆอาจจะล้างด้วยแอลกอฮอล์เช่นด้วยแอลกอฮอล์ก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปล้างมือโดยใช้น้ำนะครับถ้าเกิดว่ามือเราไม่ได้สกปรกมากยกเว้นว่ากรณีที่มือเราปนเปื้อนนะครับสกปรกเยอะเราก็อาจจะเป็นต้องล้างด้วยน้ำเปล่าแล้วก็สบู่เพื่อทำความสะอาดเนี่ยให้ลดโอกาสการสัมผัสหรือการปนเปื้อนกับเชื้อนะครับที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือถ้าท่านมีอาการ
นะครับเจ็บป่วยเดี๋ยวนี้เราสามารถตรวจ ATK ได้นะครับก็แนะนำว่าให้ควรจะตรวจ ATK นะครับดูว่ามีอาการป่วยจากโควิด19ไหมนะฮะถ้าเกิดว่าท่านมีอาการเจ็บป่วยจากโควิด19จริงควรจะไปพบแพทย์ในกรณีที่ท่านมีอาการรุนแรงหรือเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่ม608นะครับเพื่อที่จะได้รับยาในการรักษาโควิดได้อย่างถูกต้องแล้วก็รวดเร็วครับสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับโควิด19ยังไม่หายไปค่ะพบการระบาดเป็นช่วงๆดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือการป้องกันและดูแลตัวเองเป็นพิเศษโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงก็จะปลอดภัยจากโรคโควิด19ค่ะด้วยความห่วงใยจากพวกเราชาวจับมาคุยขอบคุณค่ะ